รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสถั่วทอดพิซซ่าครับชื่อเมนูก็ผิดแล้วตรงเป็นถั่วพิซซ่าหรือถั่วแผ่นผมเขียนว่าถั่วทอดแล้วก็พิซซ่ารสพิซซ่าเอาถามคุณนานาแล้วกันครับคิมเนี่ยต้องให้มันร้อนจัดหรือเปล่าครับแต่เนี่ยเมนูผมนะคุณต้องถามผมอันนี้จริงๆคือผมตอบได้จริงๆเพื่อนนี่เขามีหน้าที่แค่ถือพิมพ์ผมนี่กำหนดทิศทางของเมนูว่ามันจะไปในทางไหนนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับสำหรับฟู้ดไฟโต้คนแรกดันใช้เมนูที่มาใช้เวลานานเกินนะครับผมพูดเลยนะครับว่านอกเหนือจากคนที่ไม่รักษาเวลาที่ไม่รักษาพื้นที่ไม่รักษาสิทธิ์เอารัดเอาเปรียบระหว่างที่พูดก็ไม่สนใจผมเลยด้วยตัดครึ่งนี้เป็นสีเทาก็ได้นะครับตามคำขอสั่งให้ทันทีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2คนในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลา 4:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะนะฮะก่อนที่เราจะมาทำศึกสงครามกันนะฮะก็จะต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆไว้อันนี้คือทำอะไรเนี่ยทำอะไรก็เครื่องดื่มอร่อยๆของเราไม่ต้องเสียเวลาทำยุ่งยากมากมายเลยเพดดี้เราแค่มีฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นแบบนี้เราสองคนเลือกสตรอเบอรี่อันนี้กินได้เลยเหรอจะกินเลยก็ได้เอาจริงๆเหรอคือมันหอมสตรอเบอรี่นะฮะแล้วก็หวานกำลังดีกินนะครับนี่สักนิดหนึ่งให้เข้ากันหน่อยโมฮิโต้หรือเปล่าเนี่ยมาแล้วแน่เต็มปากเลยจะแข่งกันได้หรือยังครับแข่งเออได้เอามาฮะหลังจากได้เครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้นะครับเราก็จะห้ำหั่นกันแล้วแต่วันนี้พูดถึงติงก่อนวันนี้จะแข่งกันในเรื่องของอันนี้เป็นวลียอดฮิตเลยนะอันนี้พูดแล้วห้ามขำนะมีถั่วไหมเราจะแข่งกันในเรื่องของถั่วลิสงนะครับวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเป่าฉุบกันก่อนดีกว่าว่าใครจะทำเมนูอะไรแล้วใครทำก่อนทำหลังนะเนื้อลิสงครับเฮ้ยทำก่อนเลยทำก่อนเลยนะครับไม่กังวลอยู่แล้วครับเมนูของผมนะฮะถั่วทอดพิซซ่าครับฝั่งคุณแทนดี้มาในเมนูถั่วทอดพิซซ่าที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เพิ่มความอร่อยด้วยผงพิซซ่ามาปะทะกับเมนูสปาเกตตี้มัสมั่นไก่กรอบของคุณนานาศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปลุ้นพร้อมกันเลยครับคือพอพูดคำว่าถั่วทอดเนี่ยหลายคนจะนึกภาพตามไม่ออกเพราะว่าอาจจะกินแบบว่าถั่วเม็ดๆแล้วก็ไปคั่วแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้ของเราเป็นถั่วแผ่นเข้าใจไหมชื่อเมนูก็ผิดแล้วตกลงเป็นถั่วพิซซ่าหรือถั่วแผ่นถั่วทอดจริงคือข้างกล่องเจ้าประจำเราคือเขียนว่าถั่วทอดแล้วก็พิซซ่ารสพิซซ่าปกติคุณทำพิซซ่าฮาวายเอียนอย่างนี้คุณต้องบอกว่าพิซซ่ารสฮาวายเอียนพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถั่วทอดหน้าพิซซ่าครับโอเคครับอันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะครับวันนี้เราต้องใช้แป้ง2ตัวนะครับอันนี้เราเลือกใช้แป้งสาลีตราลิบบิ้นนะครับเป็นแป้งเค้กใส่แป้งเค้กลงไปนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาทำมาพอใช้ไม่หมดเนี่ยก็จะได้ปิดกลับคืนได้ขอโทษทีนี้ถุงใหม่ไหมครับโอเคครับหลังจากใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับอันนี้เราก็จะตามด้วยแป้งสาลีนะครับนะครับนะครับสงสัยคุณเท็ดดี้จะตื่นเต้นไปหน่อยนะครับเอาสักขาดเลยดีนะทีมงานเตรียมไว้หลายถุงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ไว้ถ้าคุณแบบว่าเปิดซองแล้วใช้ไม่หมดเนี่ยก็สามารถเอาสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับมาแปะกลับได้แต่ว่าสัดส่วนของเราเนี่ยจะเน้นที่แป้งข้าวเจ้าแป้งเค้กของเราคือทำให้มันแบบว่าตัวถั่วทอดของเราเนี่ยเบาส่วนน้ำตาลนะครับอันนี้ถั่วทอดมันก็ต้องหวานนิดนึงคิมใช้น้ำมันก่อนไหมทำเหมือนรู้สูตรเลยโอเคมาต่อครับทุกคนเย็นๆนะฮะทุกคนอยากกลับบ้านไม่หรอกครับผมอยากอยู่กับคุณเท็ดดี้และคุณนานาไปนานการกลับบ้านเป็นเรื่องของคนอ่อนแอตามด้วยอันนี้ใบออริกาโนคือพิซซ่านะมัน
ขาดไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ใส่ไปหน่อยสักครึ่งช้อนชาคุณเทนดี้ครับใครเลือกเมนูให้คุณเทนดี้ครับเนี่ยบอกได้เลยว่าเมนูที่เราทำกันในวันนี้นะครับมันมาจากความต้องการความอยากกินความมองเห็นแล้วว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะครับเราก็จะไม่พูดเยอะบางทีมันก็พูดไม่ได้นะครับก็คิดว่าเมนูเบเกอรี่เนี่ยน่าจะเป็นของคุณนานามากกว่าผมบอกว่าเรื่องเบเกอรี่เนี่ยเป็นเรื่องของสัญชาตญาณพอเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของมันจริงๆเนี่ยเราพลิกแพงได้เสมอปกติเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยเห็นถั่วทอดแบบนี้นี่อันนี้เป็นมิติใหม่จริงแบบที่ผมเองก็ยังไม่คุ้นชินนะครับ มาหลังจากที่เราผสมของแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยไข่ไก่1ฟองและนี่นะครับอัมพวาหมดขวดเลยนะฮะตามสูตรเลยอันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูความหอมนะฮะออริกาโน่กะทิอ่อนๆ นะโอ้โหสวยงามมากพักแป้งไว้ก่อนต้องการให้มันทำปฏิกิริยากันนิดนึงสักประมาณ15นาทีระหว่างนี้เราก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็เรื่องทอดนะครับแน่นอนจริงๆครับต้องมรกตนะครับน้ำมันปาล์มก็ใส่ลงไปเราก็จะอุ่นน้ำมันให้ร้อนนะครับนอกจากน้ำมันแล้วก็จะมีตัวพิมพ์ด้วยที่เราจะทำถั่วทอดก็ต้องลงไปอุ่นด้วยพิมพ์มันจะได้ร้อนๆพอใส่แป้งมันจะได้หลุดออกจากกันไม่อมน้ำมันด้วยและแน่นอนนะครับถั่วทอดพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นถั่วลิสงดิบตราข้าวทองแบบนี้เลยลองดูอันนี้เป็นถั่วคุณภาพคุณดูนะฮะเต็มเม็ดแบบนี้และอันนี้เบคอนคือเราเอาไปเจียวก่อนให้มันแห้งๆหน่อยไม่งั้นเนี่ยโอ้กระเด็นตายเลยตัวมันกับตัวน้ำของมันออกไปก่อนก็จะแห้งๆแบบนี้เตรียมไว้2อย่างแป้งที่พักไว้เรียบร้อยก็ลงมือได้เลยครับมาก็ถามคุณนานาแล้วกันครับพิมเนี่ยต้องให้มันร้อนจัดหรือเปล่าครับในการจะทอดใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งในเคล็ดลับก็คือส่วนมากเขาจะเอาพิมไปแช่น้ำมันก่อนแต่เนี้ยเมนูผมนะคุณต้องถามผมอันนี้จริงๆคือผมตอบได้จริงๆเพื่อนนี่เขามีหน้าที่แค่ถือพิมผมนี่กำหนดทิศทางของเมนูว่ามันจะไปในทางไหนเอางั้นผมถามคุณเท็ดดี้ฮะครับแล้วถ้าพิมไม่ร้อนจะเป็นไงครับพิมไม่ร้อนแป้งติดนะฮะไม่ได้นะครับผมเชื่อคำตอบนี้ได้ใช่ไหมฮะคุณ Google ดูสิผมเพิ่ง Google เมื่อเช้านี้เองต้องการคำตอบแบบนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยพอขยี้แล้วก็ต้องให้เราแบบว่าบังคับให้เราแบบเนี้ยเฮ้ยโอ้ยังไม่ทันลงเลยอย่าเบียดดิมองยกขึ้นยืนบนมันแป๊ดออกมาเองเออโอเคเห็นปะหลุดแล้วอุ้ยโหอันนี้ไม่งามอ่ะเอาใหม่ไม่เป็นไรนี่ได้อีกแล้วนี่เนี่ยกำลังจะได้ขึ้นแล้วเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนไหมมันรอนานเหลือเกินไม่น่าเชื่อนะครับว่าถั่วทอดพิซซ่าเมนูที่ดูเหมือนจะทำง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับเราดูแล้วไม่มีวี่แววว่าจะสุกง่ายๆเลยเพราะว่าไม่สามารถใช้ไฟแรงในการทอดได้เรามาลุ้นกันว่าเบรกหน้าถั่วทอดพิซซ่าของคุณเท็ดดี้จะสุกไหมหรือว่าจะต้องรอสัปดาห์หน้าเลยล่ะเนี่ยเราจะทำเป็นมัสมั่นไก่กรอบอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับสำหรับฟู้ดไฟโตเพราะว่าคนแรกดันใช้เมนูที่มันใช้เวลานานเกินนะครับผมพูดเลยนะครับว่านอกเหนือจากคนที่ไม่รักษาเวลาที่ไม่รักษาพื้นที่ไม่รักษาสิทธิ์เอารัดเอาเปรียบระหว่างที่พูดก็ไม่สนใจผมเลยด้วยตัดเครื่องนี้เป็นสีเทาก็ได้นะครับตามคำขอสั่งให้ทันทีครับสวยมากขออนุญาตพลิกเลยนะฮะสวยสวยช่ำช่ำทำอะไรไม่ได้แล้วไงพอเปิดขึ้นมาแล้วก็ต้องพลิกสายตาแบบนี้คืออะไรล่ะครับคุณเทนดี้ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกจากข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูวุ้นถั่วเขียวชาเขียววิธีทำวุ้นถั่วเขียวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมถั่วเขียวจากข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันตักวุ้นถั่วเขียวลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วพักให้ส่วนผสมพอเริ่มทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำวุ้นชาเขียวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายเกลือป่นชาเขียวชนิดผงลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมนม UHT รสจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นชาเขียวลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นถั่วเขียวรองไว้แล้วประมาณ
1เซนติเมตรพักให้ส่วนผสมพอเริ่มทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นนมสดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายเกลือป่นลงในภาชนะเติมนม UST รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นนมสดลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นถั่วเขียวและวุ้นชาเขียวรองไว้แล้วประมาณ1เซนติเมตรพักไว้ให้ส่วนผสมพอเริ่มทรงตัวจากนั้นหยอดวุ้นแบบเดิมสลับกันพักให้ส่วนผสมทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้และใบเตยให้สวยงามกับเมนูวุ้นถั่วเขียวชาเขียวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีต้มยำกุ้งมาฝากกันค่ะวิธีทำต้มยำกุ้งใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดแล้วใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นท่อนและใบมะกรูดฉีกลงต้มจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่กุ้งสดและเห็ดฟางลงต้มจนสุกปิดไฟแล้วใส่น้ำพริกเผาน้ำมะนาวปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูสวนและกระเทียมตราบีครีมคนให้เข้ากันตักต้มยำกุ้งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะ